หเฮ้สวัสดีครับผมครีเอทีฟคิมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน7 Sins เมนูคิดเร็วไวมากมายแค่กินชาบู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 เรามากันครบแก๊งโคตรเซ็ตใช่มั้ยก็ใช่ไงทำไมอ่ะก็ใช่ก็ใช่อ่ะหลังจากที่เราปล่อยคลิปกินทุกเมนูในร้านไปเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากแล้วก็มีหลายคนนี่รู้สึกว่าแบบอยากให้ทำอีกและทีเนี้ยทาง7 Sins เนี่ยเขาก็มีของที่เขาอยากจะให้เราลองพอดีมันคืออะไรครับมันอร่อยเหรอครับอะไรเงี้ยเนี่ยครั้งแรกที่เรากินทุกเมนูในร้านเนี่ยประมาณ35เมนูคราวที่แล้ว75เมนูจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ย103เมนูที่ต้องกินไปไหนตอนตัวทันไหมเราคุยกับทางร้านแล้วเขาบอกว่ากินยาวๆไปเลยจนกว่าร้านจะปิดเขามีน้ำซุปเด็ดตอนนี้มี4แล้วแล้วจริงๆมันมีกี่น้ำซุปเขาเนี่ยตามชื่อเลยชาบู7บาทมีซุปทั้งหมด7แบบซึ่งวันนี้เราจะได้กินซุปที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเอ้าเป็นไรอ่ะหนาวคือที่อากาศมันหนาวอากาศหนาวอันนี้จะเป็นซุปหม่าล่าไม่เคยกินเลยนะหม่าล่าคุณไปอยู่ไหนมากูอยู่บนโลกนั่นแหละความเจ๋งมันก็คือว่ารสชาติเนี่ยจัดจ้านเผ็ดร้อนแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนทุกคนที่มากินเนี่ยการันตีว่าอร่อยคือต้องสั่งเลยถ้าใส่เนื้อลงไปมันจะกลายเป็นหม่าล่าเนื้อเพลงขึ้นสิมัวลงเมืองสีวิไลลงแสงไฟหลากสีแพรวพราวก็คืออีกซุปหนึ่งนะฮะนี่นะฮะซุปน้ำดำแบบชาบูชาบูให้ความรู้กับคนดูนิดนึงชาบูชาบูเนี่ยมันมาจากเสียงของเนื้อที่เวลาเราลวกลงไปในน้ำซุปแล้วมันจะดังชาบูชาบูชาบูทำไมกูไม่เคยได้ยินเลยวะ ไม่ได้ตลกเรื่องจริงไปที่ซุปต่อไปอันนี้คือซุปทงคัตสึนะฮะส่วนอันนี้เป็นซุปต้มยำข้างหนึ่งก็จะเผ็ดข้างหนึ่งก็จะกลมกล่อมหน่อยนี่แค่สี่นะโอ้ยมีเลือกเยอะจะบอกว่าน้ำจิ้มก็มีเยอะอันนี้คือน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มงาขาวฮอนสึบาร์บีคิวโซนอันนี้น้ำจิ้มสุกี้พริกกระเหรี่ยงน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มสุกี้เต้าหู้หยีเห็นเพราะว่ามีน้ำจิ้มใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวออกมาเฮ้ยคุณทำกันบ้านมานี่ครับน้ำจิ้มอะไรอะม่อนซีอิ๊วฮ่องกงค่ะซีอิ๊วฮ่องกงใช่จิ้มกับเนื้อมันจะอร่อยมากผมชอบเวลาคุณพยายามขายของปกติเขาจะมีชุดปรุงแบบนี้ต้องกินคู่กับเนื้อแต่บอสจะกินได้เหรอฮะต้องกินแล้วแหละมาถึงตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่รอช้านะครับท่านผู้ชมครับเตรียมอาหารของคุณไว้กะเพราบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราจะกินไปด้วยกันนะครับวากิวฮอกไกโดเอซี่เอซี่ครั้งแรกที่เคยกินเนื้อเลยมาแล้วทำไมถึงไม่กินเรื่องราวมันมีอยู่ว่าเหมือนตอนเด็กอะไรเงี้ยไปเจอวัวเจอหมูไปเห็นหน้ามันเราก็รู้สึกเฮ้ยเราไม่อยากกินมันนะพอโตมาก็เลยคิดว่าอะไรที่เลี้ยงได้ก็เลี้ยงสงสารมันใช่ไหมแล้วทำไมเวลามึงเจอหมาทำไมมึงกินอ่ะหมาล่าหรือว่าอะไรมัวลงเมืองสีอ่ะแล้วแต่เลยน้อมๆน้อมๆโอ้อันนี้คือ A5 เหรอฮะอันนี้คือดีที่สุดแล้วเห็นชัดเจนว่า A4 กับ A5 ต่างกันยังไงอันนี้คือเนื้อคาโกชิมะ A4 เนื้อคาโกชิมะเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในเนื้อที่มีคุณภาพที่ดีของเมืองญี่ปุ่นเลยถึงเวลาเราต้องพร้อมแล้วครับก็พร้อมไหมครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มจาก A4 ก่อนดูสีเนื้อนะครับหลักการกินของชาบูจริงเราแค่หย่อนลงไปแวบแวบให้มันออกชมพูชมพูหน่อยช่วงที่มันชุบชุบชุบมันจะมีเสียงชุบชุบชุบได้ยินไหมได้ยินนะได้ยินเหรอหูดีจังอะไม่ได้ยินอะไรเลยมันสั่นอะหิวไงอันนี้หิวจริงยังมันที่กินอะไรเลยหลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหากับการกินเนื้อวัวคือมันจะเหนียวทำให้เวลากินมันจะเคี้ยวยากเมื่อกี้นี่คือนุ่มเราก็ลองมาล่าเฮ้ยมีเสียงมีเสียงมันได้กินแต่กันนี้เลยนะจากตรงนู้นอย่างเดียวเลยคือเหมือนไม่ได้กินเนื้อวัวมันนิ่มมากคือหมาล่าไม่ได้ชามากหรือว่ามันรสจัดมากนะเรียกว่ากลมกล่อมถือว่าอร่อยไหมอร่อยการันตีจากคนที่ไม่เคยกินหมาล่านะว่าโอเคเดี๋ยวมอนจะเป็นซุปทงคัตสึนะของบอสจะเป็นต้มยำชะบูชะบูชะบูขอลองเป็นน้ำจิ้มตัวใหม่ได้ไหมซีอิ๊วฮ่องกงอ่ะเข้าไปแล้วฮะโคตรอร่อยเลยจริงเหรอโคตรอร่อยเลยก็คือน้ำจิ้มเนี้ยไม่ได้เค็มมากแต่ว่าพอทานไปแล้วมันเข้ากับเนื้อมากชอบมากเต้นตึกตักตึกตักกับมึงคนที่ไม่เคยกินเนื้อเลยเพลงบิวแล้วครับไปเจอวัวเจอหมูไปเห็นหน้ามันเราก็รู้สึกเฮ้ยเราไม่อยากกินมันนะพอโตมาก็เลยคิดว่าอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงสงสารมันใช่ไหมมันใช่ไหมมันใช่ไหมนึกไม่ถึงว่ามันแบบจะนิ่มละลายแบบนี้เหมือนละลายในปากนี่ขนาด A4 นะแล้วถ้า A5 จะขนาดไหนเนี่ยแล้วซีฟู้ดอ่ะจี๊ดแบบจี๊ดกินแล้วจี๊ดขึ้นมากูต้องกินให้หมดเนี่ยข้าบาง
ต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะเป็นเนื้อ A5 กันแล้วเรียกว่าดีที่สุดในร้านแล้วนะเราจะกินแบบหม่าล่าดูสารภาพบาปไว้ตรงนี้ผมเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ชอบหม่าล่ามากๆเพราะว่ามีปมคือเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปถ่ายคลิปกับซานไปที่ต้าเหลียนแล้วกินไปตอนนั้นคือชาแบบเหมือนมีคนมาตีลิ้นตลอดแบบตั้งแต่วันนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบหม่าล่าเป็นไปได้ยังไงอร่อยแบบอร่อยมากเลยอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะเคยผ่านร้านนี้บ้างและเวลาเขาเห็นซุปหม่าล่าเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับผมก็ได้ว่าซุปหม่าล่ามันจะอร่อยหรอวะไม่คิดว่าซุปหม่าล่ามันจะรสชาติออกมาดีขนาดนี้อร่อยขนาดนี้เอาอาบเลยไหมล่ะ หูตาพิมพ์มากเลยอ่ะเฮ้ยจะร้องไห้อ่ะเอฟไฟนิ่มกว่าเอซีโอ้ยเฮ้ยตอนแรกว่า A4 ดีนะแต่อันนี้คือแบบคือรู้เลยว่าอันนี้มันดีกว่ามันเหมือนมันฉ่ำอะไรเงี้ยไม่รู้ข้างในอ่ะไขมันไขมันตอนนี้น้ำจิ้มเยอะมากอยากชิมทุกวันเลยอ่ะ มาอีกเนื้อนึงนะครับ เนื้อวากิวคาโกชิมา A4 นะครับผมเนื้อสันไหล่จากเมืองคาโกชิมาเกาะคิวชูราคาปกติเขาขายอยู่ประมาณ790จานนี้550เฮ้ยผมไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นกินเนื้อที่นำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วอันนี้นี่เขามีมาให้4ชิ้นเขาไม่ได้จัดมา4ชิ้นสำหรับพวกเรานะเขาเสิร์ฟเท่านี้จริงๆคุณมากิน550บาทคุณก็ได้4ชิ้นอย่างจริงๆแล้วถ้ามา5คนจะแบ่งยังไงครับเนี่ยก็สั่งเพิ่มอีกเซตสิครับเออแหมผมเป็นนะเนี่ยเลิศอ่ะแด่ธาตุเนื้อโอ้โหโอ้ตายไม่รู้จะพูดอะไรมันอร่อยเกินไปหลายคนอ่ะชอบคอมเมนต์กันมารับงานมาอวยหรือเปล่าผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยรีแอคชั่นคือสิ่งที่โกหกกันไม่ได้เมื่อกี้จ่ายละ550จ่ายละ1,000เป็นไรวะอร่อยจริงมันเกินราคาไปเยอะเลยอะราคานี้ได้ไงวะนี่คือคนไม่กินเนื้อเพื่อนมาให้กินอ่ะแล้วดีไหมดีแล้วจะกินอีกไหมขอชุดได้ไหมอันนี้คือสันสะโพกลายเทพนะครับ290บาทโอ้มันอาจจะไม่ได้เป็นถึงระดับ A4 A5 แต่ว่ามันก็นุ่มน้ำจิ้มบาร์บีคิวเนี่ยมันต่างจากบาร์บีคิวปกติที่เรากินมีรสจัดจ้านรสพริกเพื่อให้ช่วยกระตุ้นในการกินอันต่อไปเนื้อสันคอแองกัสรู้จักไหมฮะแองกัสวงดนตรีวงนึงป่ะนั่นออกัสอันนี้ครับผมบอกเลยครับว่าชุดนี้199บาทไม่ใช่199บาทใช่ครับจัดได้จัดเต็มเลยอยากรู้รีแอคน้ำจิ้มเต้าหู้ยี่แล้วกันด้วยความที่มันมีเต้าหู้ยีเข้ามาเนี่ยขึ้นจมูกขึ้นมาในทันทีและเจอความนุ่มของเนื้อมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วมีความเด้งอ่ะเนื้อเด้งยังไงฮะกูเลยเศร้าจริงๆเลยอันนี้นะครับเนื้อเสือร้องไห้ออสเตรเลียเนื้อที่ติดมันมากๆนี่ต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะละลายเพราะฉะนั้นลวกแป๊บเดียวครับเฮ้ยอะไรวะอุ๊ยหายไปแล้วไม่เห็นร้องไห้เลยเสือร้องไห้ไม่ใช่โกวากิวนำเข้าออสเตรเลียวัวตัวนี้มันน่าจะกินอาหารฝรั่งเยอะนะทำไมฮะอ้วนจ้ะนี่คือริปไอลายหินอ่อนมันเหมือนลายหินอ่อนไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ตับนี้ได้อยู่เทียบทำอะไรนี่มันนุ่มมันมีมันแทรกอยู่ในเนื้อทำให้มันนิ่มแต่ว่ามันไม่เลี่ยนนะยังคงความอร่อยอยู่ไปเสริมรสชาติให้มันเข้มข้นขึ้นคือทุกอันน่ะมันนุ่มหมดเลยคือเนื้อมันดีอ่ะอยากให้มาลองดูที่นี่มีเนื้อให้เลือกหลายแบบมากเพราะฉะนั้นใครอยากลองเนื้อชาบูแบบไหนมาลองที่นี่ได้ครับ7 Sin นะครับเรายังไม่ได้สัมผัสเขียวเลยนะสัมผัสสีแดงอ่ะ อ๋ออยากได้ผักเหรอเติมผักมั้ยจัดมาครับโอ้โหชุดผักรวมนะครับผมจริงๆแล้วเราสามารถสั่งผักแยกได้เพื่อเป็นการเพลย์เซฟเราก็เลยจัดเป็นชุดรวมชุดเดียวจะได้ไม่หนักมากงั้นบอสหน้าที่ผักนี้ช่วยหน่อยแล้วใจเย็นมีเนยปะทำไมอ่ะดินทาบูเอาเนยไปทำไรมึงร้อนอะไรเนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยลิ้นวัวอันนี้คือจานสุดท้ายแล้วป่ะครับจานสุดท้ายเฮ้ยพี่มานั่งกินด้วยเลยเราจบพาร์ทเนื้อแล้วครับพี่ก็เฮ้ยยังพี่ฟื้นซุปโฮชูจังอันนี้เป็นซุปปลาแห้งอันนี้เป็นซุปเห็ดหอมครับหอมอยู่นะไม่ถึงซุปเหรอฮะเห็ดสถานการณ์ของเรานะครับก็คือว่าจะต้องกินทุกเมนูนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องแข่งคือเวลาเรียกว่ากระชั้นและกินสบายๆไม่ชอบไม่ต้องระวังเอาไปกินข้างในเลยดีกว่าเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยทีเดียวจัดรัวๆเลยครับมาเมนูคิดเร็วไปมากไปชาบูไม่ได้คิด
อะไรมากมายแค่กินชาบูไม่ต้องคิดอะไรมากมายแค่กินชาบูไม่ต้องคิดอะไรมากมายแค่กินชาบูเหมือนกินทุกเมนูในร้านเลยทั้งแข่งกินจุกแล้วแบบมีเวลากำหนดอยู่ดูเวลาแล้วไม่สามารถเรียกว่าเป็นเวลาได้แล้วเฮ้ยอันนี้มีคำถามนะครับเฮ็ดอีหยังเฮ้ยกอบชัยคุณอยากได้รสชาติที่มันแปลกใหม่และจัดจ้านไหมอยากนะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากน้ำจิ้มทั้ง7แล้วก็บวกซีอิ๊วฮ่องกงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกน้ำจิ้มหนึ่งนี่คือน้ำจิ้มสุกี้พริกปีศาจนะครับนี่นะครับหูร้อนปากเลยยังกลิ่นมันแสบจังวะเฮ้ยอันนี้อร่อยอะขอเถอะจริงเหรอเฮ้ยแต่แสบเออว่ะขึ้นมาแล้วลองดูตรงคอเนี่ยมันกินหนักเหมือนตุ๊กกี้แต่มันลงคอปั๊บเนี่ยความเผ็ดที่มันในคออะไรคุณน่ะมันกระจอกอย่างนี้เลยเอ๊ต้องอย่างนี้คนธรรมดานั่นแหละที่เขาจะกินกันจิ้มน้อยๆกินแฮชแท็กกันมาครับ Eat for her ก็ไม่แน่นะหูยไม่ควรเกิดมาเป็นน้ำจิ้มพี่ดอนเอากล้องมาเขาไม่ได้นะชอบกินทุกอย่างเลยอุ้ยคนจริงครับคนจริงมันต้องซ้ำอุ้ยสอนคนจริง2019เฮ้ยนี่มันเช็ครีเช็คเนี่ยโอ้โหมาทั้งนรกเลยอ่ะทำไม่ได้นะชอบกินทุกอย่างเลยสถานการณ์ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเราสั่งมารัวๆเลยพวกของต้มที่เหลือแล้วแล้วก็มีพวกลูกชิ้นถ้าเคลียร์นี้หมดปุ๊บของต้มหมดแล้วนะครับเป็นคนมองโลกในแง่บวกหมายถึงว่าคิดในแง่บวกเอาไงวะเฮ้ยใจเย็นอันนี้มันสายบวกปลาเป็นคนละตัวเนาะเฮ้ยบอสบอสเป็นไรอ่ะหายใจไม่ออกจอบมาเป็นเส้นแล้วตอนนี้มันปวดมากไงมันผสมกันมั่วแล้วยังมีอีกใช่ไหมประมาณ20วางไว้ก่อนไอ้สงสารด้วยมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนคุณไหมครับกูก็ไม่ถามกับมึงเท่าไหร่มอสมีอะไรอยากจะบอกไหมครับกูเว้ยบอกบอสบอกกูเองกูเว้ยแล้วฮะท่านผู้ชมครับในที่สุดนะฮะเราหมดพาร์ทของต้มชาบูแล้วครับจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้านปิดแล้วนะครับกูอยากปิดพร้อมร้านแล้วใจเย็นยังไม่ถึงขึ้นกระเพาะกูได้ยืนขึ้นเลยแต่ว่าเราจะต้องทำภารกิจที่เหลือให้สำเร็จพาร์ทต่อไปนี้เราจะเรียกกันว่าพาร์ทอลาคาร์ทเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นกันแบบจัดเต็มขอทั้งหมดเลยครับนี่คืออาราคาทั้งหมดที่มีขออนุญาตชูตัวเด่นๆหน่อยก็จะมียำปลาแซลมอนนะครับแซลมอนภูเขาไฟและนี่ครับข้าวหน้าเนื้อลาวาภูเขาไฟผมมอบให้คุณทั้งมีน้ำใจเหลืออันนี้เป็นหมูอ่ะมอบให้มอนกูชี้ให้ว่ากูจะกินอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นพาร์ทสุดท้ายกินเฮ้ยหมดยิ่งหมดไปจานนึงจานใหม่ไปเติมนี่เขาบอกของเด็ดแซลมอนวอคาโนเฮ้ยปูอัดหมดแล้วเฮ้ยงานไวอยู่แล้วเนี่ยเอางี้ไหมวันไหนว่างๆเราไปท้าอีทอินแลกกับโอทอีเตอร์ไหมปล่อยไปเถอะตอนนี้เนี่ยซีรีส์มายูเมะเราก็ใกล้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะถ้าเทปที่ออกก่อนก็รอไปเถอะยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยในครั้งหน้ามีแผนจะไปไหนกันไหมคิดเลยไม่ออกต้องหาเซ็นเตอร์แล้วอ๋อต้องหาเซ็นเตอร์ครั้งหน้าจะไปไหนครับคิดว่าอาจจะเป็นภาคใต้อยากไปเที่ยวทะเลใครมีจังหวัดไหนแนะนำมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนแนะนำเกี่ยวกับภาคใต้เนี่ยคอมเมนต์กันมาได้นะกินโลหมดแล้วอ่ะผ่านการฝึกปรือมาจากคุณโอ๊ตแล้วนะครับโอ๊ตอีเตอร์โอ๊ตปาโมดตลกอยู่ไหมถ้าเธอได้รู้ฉันเป็นมึงก็มีความสุขดีนะสนุกได้กับทุกสถานการณ์คนดูเขาอยากได้ความบันเทิงไม่อยากยอมแพ้เลยผมไม่อยากให้คนดูผิดหวังไงที่เข้ามาดูกันห่อไปกินบ้านไหมโอ้โหเลยเงี้ยจะหมดแล้วมีใครได้อีกไหมไม่1 2 3 4 5 6 7 8 9มึงนั่งนับเหรียญเนี่ยไม่กินไม่กินเลยไ
่แล้วท่านผู้ชมครับกราบขอโทษด้วยครับพวกเราทำไม่สำเร็จครับจาก103เมนูเราได้ไป94เมนูยังไงก็มีนัดล้างตาอย่างแน่นอนอยากจะบอกอะไรกับคนดูไหมครับอยากให้มาลองกินดูอาหารเขาอร่อยจริงด้วยคุณภาพของอาหารกับราคาที่ได้เนี่ยถือว่าคุ้มนะเนื้ออร่อย A4 A5 ดีทั้งหมดเลยและที่ชอบสุดคือน้ำจิ้มมันมีหลากหลายน้ำซุปก็มี7แบบมาไม่ผิดหวังแน่นอนประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนอกจากเขาจะเชิญเรามากินแล้วนะครับเขายังมอบสิ่งนี้ให้กับเราด้วยกิฟต์วอเชอร์นะครับมูลค่า500บาทจำนวน20รางวัลเราจะทำการเล่นกิจกรรมกันในแฟนเพจ Creative Kim นะครับผมเข้าไปกดไลค์แล้วก็รอกิจกรรมเลยว่าเราจะเล่นอะไรกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านชอบู7บอบ7 Sins สาขา Central World นะครับผมที่ให้พวกเรานะครับได้มาทำ challenge ในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่อง Creative Kim ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับไปบ๊ายบายนี่ก็คือ9เมนูนะฮะที่เรากินไม่หมดนะครับผมแล้วก็จะนำไปรับประทานกันในมื้ออื่นนะครับผมถึงจะกินไม่หมดทุกเมนูแต่กูต้องไม่กินเหลือเอากลับไปกินนะครับไปแล้วหล่อมากเฮ้ยคิมเดี๋ยวลืมเสื้อเอาไปอ๋อแล้วเสร็จแล้วป่ะจบคลิปแล้วจบแล้วคนดูครับข้าจะด่าแต่พี่สอนนู่นไปแล้วเมนูคิดเร็วไปมากมายแค่กินชาบูเมนูคิดเร็วไปมากมายแค่กินชาบูเมนูคิดเร็วไปมากมายแค่กินชาบูไม่ต้องคิดเรื่องใครมากมาย